ฮอลัสเทเลซีสเปนมาลีชัพเตอร์ที่13อัลตรามาลีที่นำโดยไพเมาลูเปเตกิลิมานนั้นได้มาพบกับนักรบไอออนไวเออร์ที่ยังพักดีนั่นก็คือบาราบัสแดนทอส้วยความช่อเหลือของแดนทอสที่เชี่ยวชาญในด้านเทือกเขาฟาลอสที่ตั้งอยู่บนในดาวคอสโซชาที่นั่นเองมันนั้นได้มีฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวโบราณมันนั้นเป็นรูปแบบนำทางรูปแบบพิเศษมันนั้นได้รับการออกแบบมาตามหลักของตามเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งมันสามารถสั่งการได้ตามความต้องการของผ เวลาต่อมาโรเบอร์ตกิริมันในเวลาต่อมาโรเบอร์ตกิริมันและพี่ชายอีก2องคนเขาไลโอเนลจอห์สันและแซงกิเิสพื้นที่ของพวกเขาถูกตัดขาดเนื่องจากพายุวิปริตในอวกาศพวกเขานั้นทำการก่อตั้งจกักรวรรดิแห่งที่สองน้สำเร็จแต่ช่วงเวลาดีๆนี้มักจะอยู่ได้ไม่นานวาลอสนั้นถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางระหว่างดวงดาวดังนั้นนะครับพวกเขานั้นจึงเริ่มออกเดินทางไปที่ดาวคอโซชาแต่พวกเขาก็นั้นได้ถูกซุม่มโจมตีโดยกองทัพไหนท์หลอผู้ทรยศโดยการโจมตคีครั้งนี้ครับจะถ ในดวงดาวโซชากองกาลังกงบฏขนาดใหญ่กว่า2 0 0 0 0นนายนั้นที่นําโดยผู้บัญชาการเคอร์คัสเดอร์พลหลังจากที่เขานั้นได้เห็นประสิทธิภาพของฟาลอสแล้วานะครับจะได้ทําการจัดหาคนลุกลานดาวกโซชา so Char ในทันทีกองทัพนายหลอดนะครับมุ่งมาที่จะเอาอุปกรณ์เอเลียนนี้เป็นขนตัวเองแม้ว่าป้อมปราก,การที่ทาการปกป้องฟาลอสนั้นจะถูกออกแบบโดยแดนทอชผู้เชี่ยวชาญด้าน,านสงครามปิดล้อมและเหล่าเพื่อน,นของเขาซึ่งพวกเขานั้นก็มีความสามารถเช่นเดียวกับกองทัพอิ r i a เลฟิชเลย โดยสถานที่แห่งนี้นั้นได้ถูกรับคำสั่งโดยผู้บัญชาการกองร้อยพอลลัคซ์แต่ในท้ายที่สุดแล้วกองทัพนายหลอนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเคออสเดมอนสามารถทะลุแนวป้องกันของเหล่าผู้พักดีได้ในขณะเดียวกันนั่นเองกาลังเสริมครับก็ได้ถูกส่งมาโดยไพายมาดกิลิมานผู้ทรยศได้สูญเสียสถานีรอบวงโครจรไปในทันใดพวกเขานั้นต้องการที่จะทําการใช้ระบบเทเลพอร์ตของอุปกรณ์ฟาลอสเพื่อกลับไปยังกองอยาขพงเขาอย่างรวดเร็วในเวลานี้เองครับทางแดนทัชนั้นจึงได้มองเห็นโอกาสด้วยการแลกชีวิตของเขาเองทําให้้ระะบบขอออองงงาาาาานนนนนัันัโเหหลลลดมมกกจิไป่ยยพท เกิดจ้าพิทุทั้งจักรวาลดิโดยคืนกระแทนเองทําให้ระบบยานไนหลอดส่วนใหญ่นั้นได้กลายเป็นอมาพาต่อจากนั้นเองครับกองยานหลักที่นําโดยกิริมานนั้นก็ได้มาถึงฝ่าลอสทาการโจมตีกองทัพไนลอดซึ่งในสงครามครั้งนี้เองครับท่านไพหมัดกิริมานนั้นได้ยกความดีความชอบให้แก่ทางแดนโทชเขานั้นได้ถูกขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษแห่งจักรวรรดิหลังจากที่เขานั้นได้เสียชีวิตในสุดยอดนักลบพิทุการต่อสู้อย่างกล้าหาญในปีที่1 9น,นก่งร้อยเกง้าพิ9เก้าป็นลัิเศษ รับตาแผ่นดินเหี่ยวสองหัวและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำดาวโซชากองทหารที่ด้านยังคงคอยดูแลอุปกรณ์ของฟาลอสต่อไปในช่วงการก่อตั้งครั้งที่3ของอัลต้ามาลีนในปี199เดอะสเปนมาลีนนั้นได้ถูกจัดระเบียบใหม่ด้วยอุปกรณ์โคเด็กซ์ออฟเอสตาเตสและอุปกรณ์ฟาลอสณตอนนี้นั้นก็ได้ถือโอเวอร์โหลดไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรเสียก็ตามตามข่าวของเทอร์ล่านั้นตอนนี้จักรวรรดิแห่งที่2นั้นเพื่อนที่จะทําการถอนตัวออกจากเวทีทางประวัติศาสตร์หลังจากคอรัส และรวมไปถึงการล่มสลายของผู้นำชั珀เตอร์ที่13อย่าง กลีมานเองอุปกรณ์ฟาลอสนั้นจึงได้มีการใช้งานอย่างลดลงและมันนั้นก็จะถูกทำลายตามคำแนะนำของกลีมานและสิ่งของต่างดาวจำนวนมากที่อยู่ที่นี่นั้นจึงได้ถูกลื้อถอนภายในนั้นเต็ไมไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนมากจักรวัตแห่งที่สองนั้นได้ถูกลืมโดยตรงแต่ผู้ที่ทำการต่อสู้และแต่ผู้ที่อยู่ในสงครามในศตวรรษที่30นั้นเหล่านักรบเหล่านี้ไม่เคยละเลยเรื่องนี้เลยการอร์โหลดของฟาลอสนั้นมันจะส่งผลต่อชะตากรรมของกาแล็กซีในอีก1-0,000ปีต่อไปแสงว่าของฟาลอสที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทััันนนนนนนหห้้้ดดดึงงงูููความสใจขอผผกกืกิิ จาากกกนอกกลซีพวกมันนั้นได้เคลื่อนที่ไปอย่างทิศทางของแสงนี้และจากที่พวกมันเลืล่อนมาเป็นเวลาก,กว่า10,000ปีในที่สุดพวกมันนั้นก็ได้มาถึงกาแล็กซีนี้แล้วอาณาจักมนุษย์นั้นจะได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากเอเลี่ยนประเภทใหม่อย่างแท้จริงโดยดาแถบดาวข้อชายแดนนั้นจะเรียกันว่าเหล่าไทลันนิดโดยทารานิดนั้นแท้จริงแล้วเป็นชื่อของเมืองที่ตั้งอยู่ชายขอบตะวันออกของเซกเมนท์ถ้ำอัลติมาห่างไกลกว่า60,000ปีแสงจากเทอรทล่าพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของดาวดวงนี้นั้นถ ยังดีแดนที่ไม่รู้จกักบริเวณขอบกาแล็กซีนี้พวกเขานนั้นได้รับการสนรับสนุนทั้งทําการวิจัยและการสํารวจซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองฐานทัพของพวกเขานนั้นก็ได้มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยรอบด้านมีอํานาจการยิงที่ขับเคลื่อนไปด้วยปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่ทั้ง4ป้อมและจัดตั้งเกาะพื้นฐานทั้ง4ทิศไม่เพียงแต่มีป้อมปักการเท่านั้นพวกเขานนั้นก็ยังมีปืนใหญ่ลําแสงจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีกองทหารแอสตามิลิเทรัมประจําการอยู่ที่นี่ด้วย เพื่อทําการสํารวจเส้นทางนอกจากนี้ยังมียานลาดตระเวนชั้นเอ็นเดรเวอร์สามลำพร้อมด้วยฝูงบินเทนเดอร์โบอีกกว่า3ามลำสิ่งเหล่านี้นั้นรู้เป็นดานหน้าแห่งจักรวรรดิมนุษย์โดยมาตรฐานมีอำนาจการยิงขั้นพื้นฐานโดยปกติระบบการป้องกันนี้สามารถป้องกันได้อย่างง่ายได้ทั้งปัญหาเอเลียนและเหล่าโจรสลัดขนาดเล็กแต่ว่าพวกเราผู้สอบสวนครับได้ตระหนักถึงแล้วว่าได้มีอะไรบางอย่างมาจากนอกกาแล็กซีได้มาถึงดาวไทรอนซึ่งมันนั้นได้ถูกตัดขาดจากรัฐบาลท้องถิ่นมาเป็นเวลา1ปีแล้วและในขณะนี้เองฐานของเหล่านักสำรวจ ชีวแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าดาวเคราะห์คืนหนึ่งที่ถูกลายล้อมไปด้วยมหาสมุทรนั้นตอนนี้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งและตายแล้วน้าทะเลนั้นได้แห้งเหือไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแม้แต่พันธุ์พืชบ,บนดาวไทรันีหรือแม้แต่สารอาหารในดินก็ได้หายไปดาวเคราะห์ไทรันนั้นได้ถูกรอกเปลือกออกเราอคกิสเตอร์นั้นไม่ได้ค้นพบเพียงแค่ทรัพยากรที่หายไปจากที่นี่เท่านั้นแต่สิ่งที่วิงทิ้งไว้เบื้องหลังโดยจอเวตแมคคานิคัสที่ดูแลที่นี่ นั่นก็คือหลักฐานข้อมูลชิ้นหนึ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในกระวัติมนุษย์นั้นสามารถเห็นใบหน้าแท้จริงของฆาตกรที่ทําการกวาดล้างดาวดวงนี้ได้อย่างชัดเจนตัวนี้น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากมันน่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สัตว์เหล่านี้นั้นกำลังแพร่กระจายไปทั่วกาแล็กซี่และเนื่องจากว่าพวกเรานั้นไม่รู้จักชื่อมันอย่างเป็นทางการซึ่งทางจักรวาลนั้นก็ได้ค้นพบพวกมันบนดาวเคาะไทลันตัวที่โหดเหี้ยเหล่านี้นั้นมากันจํานวนมากดังนั้นพวกเรานั้นจึงได้ตั้งชื่อให้้้พพพพววววกกกกมมมมมัััััันน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 น่่่่่่่่่าาาาาาาไไไไทททททลิิิดดดโยยยยปปปรรรรรรรเเเเเ็็หหืืืือออออะะะงีจจจขสสบๆต มามนะันน้นมีเพียงป้าหมายเดียวก็คือการกืนกินซึ่งมีชีวิตทั่วทั้งกาแล็กซีเท่านั้นซึ่งก็ได้มีฮาร์ฟฟีดให้การบุกลุกดาวเคราะอัลตามารินในปัจจุบันที่เรียกว่าเบฮิมอตตามการวิจัยของนักวิชาการจักรวรรดนั้นนี่เป็นเพียงแนวหน้าของกองกำลังเทเลนิตเท่านั้น ฮัฟฟี่มิฮิมอนนั้นเป็นเพียงส่วนปลายของความสิ้นหวังอันน่าสะพึงกลัวกองทัพหลักที่แท้จริงของไทเลนิดนั้นยังคงเดินทางต่อไปในทางช้างเผือกกองยานไทเลนิดฮัฟฟี่นั้นประกอบด้วยยานลบชีวภาพนับไม่ถ้วนยานอาวกาศขนาดยักษ์นี้สามารถเติบโตได้จากเลือดและเนื้อซึ่งแต่ละยานนั้นก็ได้ออกแบบมาเพื่อทาหน้าที่เฉพาะทางบางส่วนก็เกิดมาพรอมกับทักษะในการต่อสู้ในอวกาศโดยเฉพาะยานบางลำนั้นเป็นยานแม่สามารถฟักกองทหารจำนวนมากยานอาวกาศที่มีชีวิตขนาดยักษ์เหล่านี้นั้นจะทําการอาศัยหน่วยฟื้นฟูที่เรียกว่า no wow โดยใช้อวัยวะพิเศษที่มันพัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับระบบดาวเคราะห์ที่ระยะไกลถึงสุดขีดและสร้างเส้นทางด้วยแรงโน้มถ่วงที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้ซึ่งจะทำให้ดาวเคราะห์ที่พวกมันล็อกเป้าหมายนั้นถูกล็อกเป้าหมายโจมตีโดยเหล่าฟูแมลงโดยตรงและทันทีที่พวกมันล็อกเป้าหมายนั้นสภาพแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะ และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานั้นจะเกิดการผันผวนอย่างรุนแรงโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นเองในขณะที่กองยานไฮฟีนนั้นเข้ามาใกล้ชาวบ้านที่ไม่ได้รับการอบรมมาอย่างเข้มงวดหรือเหล่าไซเคิร์ที่มีความสามารถทางพลังจิตนั้นก็ค่อยจมลงสู่ความวิปริตพวกเขานนั้นสามารถมองเห็นการมาของเหล่า,มาแมลงเหล่านี้ได้วงธรณีนั้นได้ถูกควบคุมโดยไฮฟ์ไมล์จะทําการขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาโดยรวมนี่เป็นความคิดและฝันร้ายที่อาจอย่างรู้ได้ซึ่งการประสานงานระหว่างไฮฟ์ไมล์กับเหล่าผู้บังคับบัญชานั้นจะส่งผลกระทบตั้งแต่สิ่งมีีจทย่า ชีวิตททระนิทุกตัวนั้นรวมถึงยานแม่ด้วยเพื่อที่จะให้พวกมันนั้นรวมตัวกันเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังนี้เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์และจะส่งผลร้ายแรงต่อพายุซับสเปซแลจะจักรวาลแห่งความเป็นจริงนอกจากนี้มันนั้นยังส่งผลต่อพื้นที่ซับสเปซและมิติวาร์ปอีกด้วยซึ่งถ้าหากมองผ่านมิติวาร์ปแล้วนั้นดาวดวงที่ถูกไทรานิตนั้นกลื่นกิ่นจะเปรียบเสมือนกับเงาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลานี้เองเหล่าไซเคิลนั้นได้เกิดความวิปลามาาาารถทํนนยอคตได้ไม่่่สสาา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 ามมมมรรรรรถถใใใชช้้้้งนนนนนนนไไไดดดออีกกกกตตปปุษยิิิััํเๆฏบผู ววความหวาดกลัวและความกาลาัวหุนั้นแพร่กระจายไปทั่วฝูงไฮฟฝีผู้หิวโหยนั้นใน,นที่สุดหลังจากการเดินทางมาอย่างยาวนานพวกมันนั้นก็ได้มาถึงที่หมายแล้วพวกมันได้เริ่มทาการโจมตีอย่างรวดเร็วทาน,น,นีนั้นแทบจะรอไม่ไหวที่เติมชีวมวลของมัน การต่อสู้ในแถวหน้าและการป้องกันนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นโครงสร้างทางพันธุกรรมของทาลานินนั้น,นทําให้ร่างกายฮูมันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตใหม่ได้ภายในเวลาอันสัน้นในสงครามการลุกลานดาวดวงหนึ่งนั้นยานแม่ทางชีวภาพขนาดมหามานั้นจะเปลี่ยนเสมือนกับโรงงานเป็นเครื่องผลิตเหล่านักรบทหารภาคพืดินหลายประเภททหารเหล่านี้นั้นจะได้การออกแบบผ่านเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ยอดเยี่ยมยากที่จะฆ่าผู้มันผู้มันนั้นมีกระดองที่แข็งแกร่งมีกรงเล็บที่สามารถตัดเกาะได้อย่างง่ายได้หรือแม้กระทั่งสัตว์ขนาดใหญ่นั้นก็สามารถปล่อยกระ ซึ่งในกรณีต่างๆนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการต่อสู้ด้วยกองทัพของพวกมันนั้นมาถึงพื้นดินดาเนินการทุกอย่างที่ทีจะทําได้พวกมันนั้นสามารถบินได้โจมตีได้ขุดหรือแอบในขณะที่ฝูงแมลงจานวนนับไม่ถ้วนนั้นพวกมันนั้นมีจานวนมากเมื่อกับฝูมมงแมลงและยังมีกระสุนที่ทาการโจมตีผ่านไฮฟ์ไมล์ซึ่งเต็มไปด้วยสารพิษพวกทานิดนั้นดงจอดด้วยอาหารอันท่วมทน้นนักรบเหล่านี้หายใจเพราะกับ ปล่อยก๊าซพิษและสปอร์ร้ายแรงไปพร้อมกันในขณะที่พวกมันโจมตีศัตรูโดยทั่วไปแล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงป่าเขียวขจีนั้นก็จะเหี่ยวเฉาบรรยากาศนั้นก็จะเริ่มอบอ้าวและชุ่มชืนน้นของฟ้าจะกลายเป็นสีแดงเลือดหมูและก็จะกลายเป็นดินแดนของไทลานิดแบตเตเรียและไวรัสทางชีวภาพนั้นจะเป็นสภาพแวดล,ล้อมโลกทำให้เป็นสภาพะวที่เหมาะสมสำหรับฟูงแมลงเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในสนามรบนี้เองกองกำลังไทแาน,นิดจำนวนมากนั้นจะเชื่อฟังคำสั่งของบุคคลระดับพิเศษที่พวกมันนั้นจะถูกเรียกว่าโนรระะบบปาทของงิิ่มมมมีีีชววตประเทโนนนนนัั้้้้คาาาาซซบอกกขขึึฉลดน มีการพัฒนาที่ดีในเชิงสมองโน่นั้นจะสามารถปล่อยเจตจำนวนของผู้หมั่นนั้นผ่านกระแสจิตออกํำสั่งต่างๆให้ก่อกลังภาคพื้นการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตประเภทโนนนี่เองทำให้กลยุทธ์ของทารานิดนั้นมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้หลังจากดูดทรัพยากรในดาวคหสจนสำเร็จแล้วทารานินนั้นก็จะทำลายรูปแบบชีวิตของดาวดวงนี้แม้กระทั่งพื้นดินสารอาหารทั้งหมดแม้กระทั่งชัน้นบรรยากาศและมหาสมุทรนอนและแบตเตเรียจำนวนนับพันล้านตัวจะทำการดูดสารอาหารทั้งโลกและแปลเปลี่ยนของเหลวให้มีความเข้มข้นและคุณค่าสูงงงทางาาาโกรขอเเเหลววว่นนนีีนะีี้ป็ิมชชมชชต โดยทั่ไปแล้วจะถูกเก็บไว้ในบอ่อฟื้นฟูขนาดใหญ่และขนาดเล็กสัตว์ชีวภาพขนาดใหญ่นั้นจะลอยมาจากวงโครจรปล่อยหนวนที่เรียวยาวของมันนั้นออกมาจากท่ออากาศสูดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดลงไปในใต้ท้องหยานและทําการรีไซเคิลขยายเผาพันธุ์ฝูงแมลงต่อไปการเก็บเกี่ยวทรัพยากรวุนดาหข้อเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นสถานที่แห่งความตายไม่มีทรัพยากรใดอีกต่อไป หรือแม้กระทั่งเหล่ารัที่แห่งเคออสก็ตามยังถือว่าไทรานี้นั้นเป็นศัตรูที่ไร้เหตุผลเดินหน้าต่อสู้ต่อไปไม่มีจิตวิญญาณทางร่างกายฟัวแมลงเหล่านี้นั้นมีเพียงแค่เปลือกของมันเท่านั้นที่สามารถเอานำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจากมุมมองของเหล่าเคออสไฮฟ์มานั้นเปรียนเสมือนกับจากมุมมองของเหล่าเคออสเงาที่เขามองผ่านไฮฟ์มานั้นเปรี่ยบเสมือนกับเงาที่แปลกประหลาดและมืดมนมนุษยชาตินั้นสามารถรับรู้ได้เพียงสัญญาณที่ก้องกลงวานจากช่วงนิรันดรเท่านั้นมันนั้นคือความห หลังจากที่อนะินควิสิเตอร์นั้นทำการสอบสวนอยู่หลายครั้งก็ได้พบว่าไทารนินนี้สามารถถ่ายทอดลักษณะสา,าสารพันธุกรรมของศัตรูได้อย่างรวดเร็วรวมเข้ากับระดับ DNA ดีเอ็นเอของผู้มันจึงเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในสนามรบได้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ดีเอ็นเอของเอลด้าหรือแม้แต่ออกก็จะถูกเหล่าไทแรนินคัดลอกแล้วและจะใช้นในการออกแบบอาวุธประเภทใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นหนึ่งในความยากลำบากที่สุดของจกักรวรรดิเพราะผู้มันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำการขโมยยีนหรือจ er. ีนสติลเลอร์โดยทู้ี กอยานแถวหน้าของไทลานิสนั้นจะกระจ,กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่ก่อนกา้ามาถึงของกองยานหลักอีคิสเตอร์นั้นได้ไดำเนินการสอบสวนกเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้หาพวกขโมยีนั้นสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระแล้วก็เมื่อมันมาถึงของเมืองหลวงของอาณาจักรมนุษย์ด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันนั้นก็จะสามารถใช้สถานที่นี้เป็นการรวมตัวของประชากรของพวกมันได้จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจีสติลเลอร์นั้นสามารถหลบซ่อนได้ในเง,งเงามืดโดยที่จะไม่มีใครน่าสนใจมันหาพวกมันนั้นได้เริ่มทำงานอยู่ในพลเ,เมืองของสััััััังงคคมมมมเเเเรรรรราาาาาาหนน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 ้้น้กกกกกกกแพพะะจจยขอออ็็ืืบบฟไใ ที่ไม่มีใครสนใจเข้าไปในยดลังของมันและทําการเผยแพแ่ตัวอ่อนขนาดเล็กฝังเข้าไปในเหยื่อเพื่อวางไข่และยีนของเหยื่อนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกมันนั้นจะถูกควบคุมโดยเหล่าไทลานิดและกลายเป็นหุ่นเชิดของเผ่าพันธุ์ต่างดาวเหล่านี้เหยื่อเหล่านี้จะเริ่มทาการช่วยเหลือเจ้านายของพวกมันอย่างลับๆในการขยายพันธุ์การติดเชือ้อปรับเปลี่ยนสังคมในท้องถิน่นในที่สุดก็สามารถนําไปสู่การพัฒนารัฐธิได้และพวกรัฐธีนี้ก็จะปนเปื้อนพันธุกรรมของไทลานิดพวกมันนั้นไม่จะเป็นคนงานเหมือนหรือพลเลือนชััั้นนนล่างโดยมรน,น,นเนนข,นนขนาาร นั้นรอดจากทะเลแห่งความทุกข์ยากได้ซึ่งการพัฒนาของเหล่าจีนสติลเลอร์นั้นยังคงแฝงอยู่ในเงามืดการผสมข้ามสายพันธุ์นั้นยังคงดำเนินต่อไปทีละชุดและกำเนิดลูกผสมที่จะการรับใช้เอเลี่ยนที่บ้าคลั่งนี้อย่างสุดใจท่ามกลางเผ่าพันธุ์ผสมเหล่านี้บุคคลที่มีศักยภาพพิเศษทางพลังจิตนั้นก็ถูกสร้างขึ้น เริ่มการขยายพันธุ์ที่ชั่วร้ายจากรุ่นสื่อรุ่นและพอการขยายพันธุ์มาถึงรุ่นที่5บุผู้ชายและบุตรสาวเหล่านี้นะก็จะกลายเป็นจีนสติลเลอร์ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงและจะเริ่มวงจรใหม่เหล่าจีนสติลเลอร์เลือดบริสุทธิ์นั้นจะเดินทางไปยังดาวเคราะห์อื่นๆบนโลกหรือแม้กระทั่งไปยานอาวกาศและดวงดอาวอื่นทําการแพร่เชื้อต่อไปจากนั้นจี er นสะติลเลอร์นนก็จะรอการมาถึงของไฮฟี eed, จากระยะไกลโดยตามข้อมูลของเหล่าจีนสติลเลอร์ที่ปรากฏขึ้นทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นั้นไฮฟ น,นัเหล่าจีนสติลเลอร์ที่ทําการซุกซ่อนอยู่ใต้ดินน,นั้นก็จะทําการก็จะทําการช่วยเหลือกองกำลังแนวราบท้องถิ่นหรือเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาพวกมันนั้นก็ทำการแทรกซึมเข้าไปในรัฐทิเข้าไปในสังคมทุกด้านเอาไว้แล้วสามารเอาชนะรัฐบาลท้องถิ่นด้วยด้วยอุปกรณ์อันล้นหลามด้วยวิธีนี้เองให้ฝนะีนั้นจึงไม่จะเป็นที่ต้องออกแรงมากนักในบรรดาเหล่าจีนสติลเลอร์เหล่านี้นั้นต่างก็รอคอยการมาถึงของเทพเจ้าจากต่างดาวแต่ในสายตาของเหล่าฝูงแมลงเหล่านี้นั้นเหล่าจีนสติลเลอร์เองก็เป็นชววนชีีวววววมมมลลดดดด้้้้ยยยเเเ่่นนนนกกััพถููููซึขขาสทอององงงฝแโตร เป็นไปได้มากที่สุดว่าในศตวรรษที่35กองกำลังทาลานิดกลุ่มแรกนั้นได้ล่วงหน้ามาถึงกาแล็กซี่แล้วได้ดำเนินกิจการบางอย่างในนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมกองยานไปเห็มอนั้น,ถ,น,รรนรรถึงบุกโจมตีจักรวรรดิและรู้ถึงฐานที่ตั้งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างๆและตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ามีกี่คนในจักรวรรดิมนุษย์ที่ได้ติดเชื้อเหล่าทาลานิดเอาไว้แล้วซึ่งคนที่ติดเชื้อตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยตัวจึงไม่อาจถูกจับได้พวกเขานั้นเอาแต่ซ่อนในเงามืด รอคอยการมาถึงของเหล่าผู้มาเยือนกองยาปัจจุบันของฮารฟิดบีฮิมอตนั้นก็กำลังลื่นเลื่องอยู่ในจักรวาลได้มีโรคจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้สูญพันธุ์ไปแล้วมแมลงเหล่านี้นั้นขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและตอนนี้มันนั้นก็กำลังเข้าใกล้าดาวมาครกบ้านเกิดของอัลตามาลีนชาปเตอร์โดยหัวหน้าอัลตามาลินคนปัจจุบันนั้นก็คือมาเนอุสออกัสตัสเคาก้าเขานั้นได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องหยุดการลุกคืบของฮารฟิดนี้ในทันทีมิใช่นนะนนะนจาร,แะจะรืแลเอยๆมีขดที่ยิ่งใหญ่และนนาากกลัวมขึ้ ซึ่งอัลตามารีนก็คาดการ์แล้วว่าหากเราไทลรนิ้นั้นยังคงเดินหน้าต่อไปในไม่ช้ากอกาลังจักรวรรดิทั้งหมดภายในรัศมีหลายร้อยปีแสงนั้นจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันอีกต่อไปในดินแดนมาคันี้พวกเขานนั้นจะต้องต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ต่างดาวโดเนบไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ